iPhone 14ได้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าบน Apple Store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เป็นครั้งแรกครับที่เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกับสหรัฐอเมริกาiPhone 14ทั้ง4รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และก็ iPhone 14 Pro Max นะครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 32,900 บาทสำหรับ iPhone 14, 37,900 บาทสำหรับ iPhone 14 Plus, 41,900 บาทสำหรับ iPhone 14 Pro, 44,900 บาทสำหรับ iPhone 14 Pro Max ครับสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วนะครับที่ Apple Store Online หรือผ่านแอปพลิเคชันของ Apple Store ครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายหน้าร้าน Apple Store ไทยวันที่16กันยายนเป็นต้นไปและ7ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับ iPhone 14 Plus โดยเราสามารถสั่งซื้อ iPhone 14ล่วงหน้าได้หลักๆ3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่าน Apple Store Online ที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple และแอปพลิเคชันของ Apple Store ครับโดยจะชำระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็โอนผ่านตู้ ATM ข้อดีนะครับก็คือเราสามารถส่งเครื่องคืนนะครับหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้กรณีที่เครื่องของเรามีปัญหาภายใน14วันช่องทางที่2นะครับก็คือการสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Studio 7และ Banana นะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นรายละเอียดการผ่อนชำระแตกต่างกันออกไปตัวนี้เราสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของแต่ละตัวแทนจำหน่ายเลยช่องทางที่3นะครับก็คือการสั่งซื้อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับ AS True Dtac นะครับตัวนี้จะมีส่วนลดโปรโมชั่นให้เมื่อเราสั่งซื้อเครื่องใหม่พร้อมกับแพ็คเกจนั่นเองครับไฮไลท์ของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus นะครับก็คือเขาใช้ชิป A15 Bionic ครับตัวแรงแบบเดียวกันกับ iPhone 13 Pro ครับกล้องหลัก12ล้านพิกเซลเซนเซอร์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลแบบ True Depth นะครับถ่ายที่แสงน้อยได้ดีขึ้น2เท่าและก็เป็นครั้งแรกของกล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสด้วยครับมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับ Action ModeCrash Detection ครับแล้วก็ฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite ครับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus มีให้เลือกทั้งหมด5สีครับก็คือสี Midnight สีฟ้าสี Starlight สีม่วงแล้วก็สีแดง Product Red ครับสำหรับไฮไลท์ของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับก็คือใช้ชิป A16 Bionic ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ครับมีดีไซน์รูบนจอนะครับที่มีลูกเล่นตอบโต้ได้เรียกว่า Dynamic Island ความสว่างสูงสุด 2,000 นิตขณะใช้งานนอกสถานที่นะครับรองรับ Always On Display ครับกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 65% มี4 สีให้เลือกครับก็คือสีดำ Space Black สีม่วงเข้มสีทองแล้วก็สีเงินครับสำหรับใครที่สนใจ iPhone 14ทั้ง4รุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้ากันได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปสั่งซื้อล่วงหน้านะครับเริ่มวันที่9กันยายน 19:00 น.เป็นต้นไปและจะวางจำหน่ายหน้าร้านค้านะครับ16กันยายนนะครับสำหรับ iPhone 14 Plus จะพิเศษหน่อยนะครับจะวางจำหน่ายหน้าร้านวันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod ด้วยนะครับที่ช่องทาง iMod Official สำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ